สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาทำเมนูง่ายๆนะคะกับเมนูนะคะปลานิลผัดขิงนะคะคีโตเร่งการเผาผลาญกันเลยเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราก่อนเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นปลานิลนะคะในลักษณะอย่างนี้ค่ะหรือใครจะใช้ปลาดอลลี่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะโดยที่เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ180องศาค่ะเป็นเวลา10นาทีค่ะหลัง10นาทีนะคะกลับด้านเอาเข้าไปใหม่นะใช้อุณหภูมิที่180องศาเหมือนเดิมที่10นาทีค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้เราเก็บไว้นะเรามาหั่นขิงกันต่อค่ะหั่นในลักษณะยาวๆเลยค่ะด้วยการหั่นหอมใหญ่ค่ะตามด้วยขึ้นฉ่ายค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะผัดกระเทียมลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเอาขิงนะคะขึ้นฉ่ายแล้วในส่วนของหอมซอยลงไปค่ะผัดนะคะให้มันสลดสักครู่เราจะใช้น้ำเปล่าลงไปหรือน้ำซุปก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะจะใช้นะคะซอสน้ำมันหอยค่ะคีโตค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะหลังจากนั้นปล่อยให้มันเดือดสักครู่นะคะแล้วเอาปลานิลที่ทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันลงไปคลุกเคล้าค่ะและตามด้วยนะคะใบของผักขึ้นฉ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้เมนูนะคะปลานิลผัดขิงนะคะคีโตกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะเมนูนี้จัดเป็นเมนูไอเดียที่ดีอีกหนึ่งเมนูนะคะและที่สำคัญมีโปรตีนสูงกับเมนูนะคะปลานิลผัดขิงคีโตค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ